สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาลี่มาทำของโปรดประจำครึ่งปีซึ่งจริงๆมันก็ไม่ครึ่งปีแล้วแหละเพราะว่ารอเข้ามาเดือนที่8แล้วจะเข้าเดือนที่9แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบอกไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วเนอะว่าจะทำกันนะคะวันนี้มาทำให้ดูค่ะว่า product ต่างๆที่สาลี่ได้ลองตั้งแต่ต้นปีจนถึงครึ่งปีเนี่ยสาลี่ชอบอะไรประทับใจอะไรมากที่สุดแล้วก็อยากจะมาบอกต่อเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ๆนะคะกำลังจดๆจ้องๆอยู่จะซื้อดีไม่ซื้อดีมาฟังคำยืนยันจากสาลี่ละกันว่าสาลี่ใช้แล้วแบบชอบจริงๆนะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสิ้นปีมีอีกหนึ่งวิดีโอนะคะรวมตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีตัวไหนหลงเหลือไปอยู่ในเฟเวอริตปลายปีกันบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นปีจนกลางปีที่ผ่านมาอันนี้คือสิ่งที่สาลี่ลองแล้วก็ชื่นชอบจริงๆนะคะจะเอามาบอกให้ฟังกันสาลี่จะเริ่มจากทาง drugstore กันก่อนนะคะเริ่มจากเจ้ามาสคาร่าตัวนี้เป็น CA Perfect Action นะคะชอบมากๆเลยในบรรดามาสคาร่าทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็น High End หรือว่า Low End เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยดีที่สุดณตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากลองสาลี่แนะนำลองได้เลยดียิ่งกว่า High End หลายๆตัวด้วยซ้ำไปนะคะลองเลยเจ้าตัวนี้ถัดมาเป็น Blush On ค่ะซึ่งมาจากแบรนด์ Wet n Wild นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสี Person Pink นะคะสลี่ใช้ในวิดีโอแต่งหน้าให้ดูบ่อยมากเลยที่แบบถ้าเป็น Drugstore สลี่ก็จะใช้เจ้า Blush On ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันสีมันสวยแล้วมันเกลี่ยง่ายมันเนียนไปกับผิวใช้ดีจริงๆเม็ดสีมันก็ดีปัดแล้วแบบว่าไม่ต้องมานั่งย้ำชอบมากจริงๆเจ้าตัวนี้ที่สำคัญราคาถูกด้วยนะคะ Drugstore อีกหนึ่งอันมาจาก Clio ค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Gel Presso Waterproof Pencil Gel Liner นะคะเบอร์1ค่ะซาลี่จะปาดให้ดูเป็นแบบนี้นะคะสีชัดๆเลยเป็นแบบนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยติดทนนานมากๆพอๆกับHigh End เจ้าตัวที่แบบสาลี่ชื่นชอบก็คือเจ้าตัว NARS Larger Than Life คือสาลี่เนี่ยเป็นคนที่แบบตามันนะคะแล้วก็อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยใช้อะไรไม่ค่อยทนนะคะถ้าเป็น High End สาลี่จะแนะนำเป็น NARS Larger Than Life นะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทนพอกันเลยด้วยราคาที่แบบถูกกว่านะคะแล้วก็ดีมากๆเวลาที่แบบใช้ตรงหัวตามันแบบสว่างแล้วก็อยู่ติดทนอะสังเกตได้ว่าตรงหัวตาเนี่ยจะเป็นส่วนที่ไปเร็วมากที่สุดถ้าเกิดเวลาเพื่อนๆเทสการแต่งหน้าของเมคอัพอะแต่ว่าถ้าเกิดใช้เจ้าตัวนี้เป็นเบสนะจะรู้สึกได้เลยว่าหัวตามันยังเด้งจนถึงตอนเย็นนะค่ะลองดูค่ะจาก Clio ค่ะอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ใน drugstore นะคะแต่ว่าราคาย่อมเยาเท่ากับ drugstore เลยนะคะจะเป็นอายไลเนอร์นะคะจากแบรนด์ Y.E.T.น่าจะอ่านออกเสียงว่า yet หรือไงไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น Cat Girl Waterproof Pen Liner ค่ะเป็นรุ่นที่อีกอันนึงเหมือนกันที่แบบติดทนมากเขียนง่ายนะคะสีดำค่อนข้างจะแบบว่าชัดเจนทีเดียวอันนี้สาลี่ใช้มานานละมันก็จะแบบไม่ค่อยดำเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าตอนซื้อมาครั้งแรกนี่แบบดำจริงๆนะคะแล้วก็เอาง่ายๆคือดำกว่า Costlux ดำกว่าเวลาเทียบกันแล้วนะคะแล้วก็ติดทนนานกว่าเยอะเลยนะราคาอยู่ที่ประมาณ180ถึง220แล้วแต่ร้านนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขานำเข้ามาจากเกาหลีนะเพื่อนๆสามารถไปเช็คได้ใน Facebook ของเขาว่าเขาขายอะไรยังไงนะคะมาถึงแป้งผสมรองพื้นที่สาลี่ติดใจในปีนี้กันบ้างค่ะก็คือเจ้าตัวนี้ Tarte นะคะ Amazoni Clay Full Coverage Airbrush Foundation เจ้าตัวนี้นะคะชอบมากเลิฟมากจริงๆอยากให้ไปลองดูกันที่เคาน์เตอร์รู้สึกว่าจะมีที่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็มีที่อีกอันนึงจะเป็น Central Embassy หรือเปล่านะคะใน Sephora ค่ะลองไปดูกันได้เจ้าตัวนี้ดีจริงๆค่ะอีกอันนึงที่แบบว่าติดใจมากเลยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นของ Marc Jacobs นะคะ Genius Gel ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องงานผิวนะคะต้องยกให้เขาเจ้าตัวนี้เลยปกปิดดีค่ะปกปิดรอยสิวรอยด่างดำอะไรเนี่ยค่อนข้างจะดีนะคะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะบางมากเลยฉะนั้นมันจะได้แบบงานผิวร้อนล้วนเลยอะค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยเสียอยู่อย่างเดียวคือถ้าใช้8ถึง12ชั่วโมงไปเนี่ยมันจะไม่รอดนะคะแต่ว่ารองพื้นงานผิวต่างๆทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่รอดอยู่แล้วถ้าอยู่เกิน6ชั่วโมงได้เนี่ยถือว่ามันเจ๋งละถือว่ามันเทพละนะคะรองพื้นกลุ่มผิวๆนะเจ้าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่ากลุ่มผิวๆแล้วแบบดีมากประทับใจมากไปลองดูกัน
มาถึงไฮไลท์กันบ้างค่ะจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเฉพาะเจาะจงเป็นไฮไลท์นะคะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จาก Dior ชื่อของเขาก็คือ Go Maximizer Light Boosting Primer ค่ะเป็นไพรเมอร์ที่แบบให้ความสว่างกระจ่างใสกับใบหน้าแต่ว่าซาลี่ชอบเอามาทาเป็นไฮไลท์เพราะว่ามันให้ความเป็นธรรมชาติแล้วมันก็วิ้งกำลังดีแล้วมันก็เล่นแสงได้ดีมากทีเดียวนะคะคือมันแบบว่ามันไม่ใช่กลิตเตอร์ใหญ่ๆที่จะมาดึงดูดแสงแล้วแบบคล้ายๆกับดิสโก้บอลอย่างนั้นนะไม่ใช่แต่ว่าชิมเมอร์กลิตเตอร์ของมันละเอียดมากแล้วมันก็เล่นแสงได้ดีมากในคราวเดียวกันนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาที่ซอลลี่ใช้ไฮไลท์ตัวนี้นะมีหลายๆคนถามว่าพี่ซอลลี่ไปทำอะไรมาผิวดีขึ้นซึ่งเราก็แบบเฮ้ยก็ไม่ได้ไปทำอะไรมาก็ใช้อะไรปกติเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนี้เวลาที่ใช้แล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะมันทำให้ผิวของเรารู้สึกว่าเป็นคนที่มีผิวสุขภาพดีขึ้นคือโกงอ่ะคือหลอกเหมือนโกงข้อสอบจริงๆก็ไม่ได้ไปทำอะไรมาแต่ว่าพอใช้อันนี้ไปปุ๊บแล้วแบบมันเหมือนแบบดีขึ้นมาทีเดียวโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยอะค่ะลองดูเจ้าตัวนี้ซาลี่แนะนำจริงๆนะมาถึง blush on ที่มีราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็จะต้องเป็นเจ้าตัวนี้เลยจาก Hourglass นะคะถามว่ามันดียังไงซาลี่ตอบได้ง่ายๆเลยสั้นๆก็คือมันเกลี่ยง่ายเป็น blush on ที่ใช้ง่ายไม่ต้องเกลี่ยเลยก็ว่าได้คือหยิบมาปัดแล้วแบบว่าออกจากบ้านได้สวยเลยนะคะจริงๆเป็น blush on ที่ให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันจะมี blush on บางประเภทที่ต้องใช้และต้องเกลี่ยดูมันเป็นเส้นขอบเป็นเส้นลายไหมนะคะแต่ว่า blush on ตัวนี้พวกนี้นี่แบบใช้ง่ายมากเป็น blush on ที่เวลาปัดไปแล้วให้ผิวดูสุขภาพดีมากๆเลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีชิมเมอร์กลิตเตอร์ชิ้นใหญ่ๆมาเล่นแสงแต่แบบเขาเล่นแสงในตัวเองได้แบบดีมากๆค่ะเจ้าตัวนี้แนะนำจริงๆอีกอันนึงเป็น blush on ชนิดครีมค่ะที่ซาลี่ได้ลองนะคะก็เป็นของ Chanel นะคะเจ้าตัวนี้ดีมากติดทนเป็น blush on เนื้อครีมฟินิชที่แบบไม่ให้ความวาวไม่เพิ่มความมันลงบนใบหน้าแล้วคนผิวหน้ามันใช้แล้วติดทนผิวหน้ามันอย่างซาลี่ใช้แล้วติดทนนี่แบบมันต้อง amazing นะคุ้มนะสำหรับคนที่แบบหน้ามันแล้วแบบอยากลงทุนซื้อครีมบลัชที่แบบติดทนนานไม่เพิ่มความมันลงบนใบหน้าซารีแนะนำครีมบลัชของ Chanel ดีมากๆเลยทีเดียวมาถึงลิปสติกที่เป็นไฮไลท์ของช่วงต้นปีที่ผ่านมาสำหรับซารีนะก็จะมาจากแบรนด์นี้ By Beauty ตอนนี้เพื่อนๆไม่สามารถหาซื้อได้ที่เมืองไทยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Sephora จะนำเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ลิปโปรดักที่ดีมากๆแบรนด์หนึ่งนะคะเขาจะทำโปรดักต์เกี่ยวกับลิปทั้งนั้นเลยเดี๋ยวซารี่มาพูดคุยในรายละเอียดเกี่ยวกับลิปสติกของเขานะคะแต่ว่าตัวที่ซารี่ชื่นชอบมากมากเลยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เป็นชื่อรุ่นของเจ้าตัวนี้ก็คือ Matte Cream Lip Crayon นะคะซึ่งน้องๆคนดูของซารี่นั่นแหละไปที่อเมริกาแล้วก็นึกถึงนะคะซารี่ก็แบบประทับใจมากที่แบบน้องนึกถึงแล้วก็ซื้อมาฝากนะคะก็เนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อแมทที่แบบครีมมี่มากๆคือเป็นเนื้อแมทที่แบบไม่แห้งเลยอะค่ะดูสีได้เลยฟินิชของเขาสวยมากเวลาที่อยู่ลงบนริมฝีปากนะเป็นเนื้อแมทกำลังดีแล้วก็ไม่ดูดความชุ่มชื้นบนริมฝีปากของเรานะคะช่วงตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะรู้สึกถึงความแห้งได้บ้างนิดนึงนะคะก็ทาลิปบาล์มซ้ำแค่นั้นเองหรือไม่ก็ดื่มน้ำเยอะๆระหว่างวันนะคะแต่ซารี่ชอบที่ว่าเวลาทาไประหว่างวันมันไม่แตกมันไม่ตกร่องมีลิปแมทเยอะแยะมากมายเลยที่เวลาทาไปตอนทาเนี่ยสวยแหละพอทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีหรือว่า 2-3 ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันแตกแล้วก็ตกร่องริมฝีปากเนี่ยค่ะเจ้าตัวนี้ไม่เป็นดีมากๆเลยชอบมาถึงแป้งมหัศจรรย์ตัวนี้ค่ะหรูหราและเลอค่าตัวนี้นะคะมาจากเกอร์แลงนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะคะอย่างที่ซารี่พยายามจะอ่านในวิดีโอที่แล้วแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จแล้วก็จะลองอ่านอีกรอบนะคะก็คือจะเป็น Bronze The Pearl ประมาณนั้นแต่ว่าให้รู้ไว้เวลาไปซื้อเบอร์หนึ่งแล้วก็กล่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล่องสีขาวเพราะว่าเบอร์สองเบอร์สามและเบอร์สี่กล่องของเขาจะเป็นกล่องสีดำเจ้าตัวนี้กล่องสีขาวซารี่แนะนำมากๆมากๆเลยค่ะซารี่จะไม่พูดถึง Hourglass ในวิดีโอนี้เพราะว่า Hourglass ของซารี่ได้ลองไปตั้งแต่ปีที่แล้วรักมากเลิฟมากเบอร์สองและเบอร์สี่ที่มีเฉยมากเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย
แนะนำให้ไปลองเบอร์หนึ่งนะคะชิ้นสุดท้ายค่ะจะเป็นแปรงจากแบรนด์ Tree นั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยรู้แล้วว่ามันทำมาจากขนอะไรบ้างเพราะว่าไปดูที่เว็บไซต์ตอนแรกสลีก็ไปดูในเว็บไซต์เหมือนกันแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแล้วสลีไม่รู้ว่ามันสามารถคลิกตรงด้านล่างสุดเลยตรงสุดเพจเลยค่ะว่าคลิกสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นๆได้นะคะก็น้องๆเนี่ยแหละมาบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้ก็เลยไปคลิกดูนะคะก็เลยรู้แล้วว่ามันเป็นขนอะไรนะคะแต่จะบอกว่ามันดีมากคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างยิ่งนะคะมีข้อดีอีกข้อนึงที่สลิปไม่ได้พูดไปว่าสำหรับการซื้อแปรงดีๆแล้วก็แปรงขนนิ่มๆแบบนี้ค่ะแปรงที่มีคุณภาพดีอ่ะข้อดีข้อนึงก็คือมันจะไม่ทำให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้แปรงพวกนี้ค่ะปัดลงบนใบหน้าเนี่ยถ้าขนมันแข็งหรือเป็นแปรงที่มีคุณภาพไม่ดีมันเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้นะคะก็เอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยดีจริงๆสลี่แนะนำถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ไปดูได้ที่รีวิวของเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยตรงกล่องวิดีโอข้างล่างเนี่ยสลี่จะเขียนไว้ด้วยว่ามันทำจากขนอะไรบ้างนะคะลองไปเช็คดูได้นะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นขนกรอกสีเทานะคะแล้วก็ผสมกับขนชนิดอื่นๆจบกันไปแบบรวดเร็วนะคะหวังว่าวิดีโอนี้คงจะไม่นานมากนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้รายละเอียดลึกๆของผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่สลี่ยังไม่ได้รีวิวอย่างเช่นพวกรองพื้นต่างๆเนี่ยแล้วก็ที่ปัดแก้มต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้รีวิวส่วนใหญ่ยังไม่ได้รีวิวเจาะลึกไปใน1วิดีโอเลยนะคะก็จะมาทำให้ตามทำให้ทีหลังนะคะแต่ว่าวิดีโอนี้เอาสั้นๆใช้แล้วชอบจริงๆนะคะก็เลยมาแนะนำกันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ครึ่งปีนะคะของโปรดครึ่งปีหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันสำหรับวิดีโอ Fabric อันนี้นะคะก็ใครที่แบบว่ากำลังเล็งๆอะไรอยู่แล้วไม่แน่ใจก็คงจะแน่ใจมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้สลิปไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายมาถึงไฮไลท์กันบ้างค่ะจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อจะเป็นไฮไลท์กับข้าวมาแล้วครับกับข้าวเพื่อนๆรู้ไหมว่ารถกับข้าวของซารี่กับรถกับข้าวของพี่โน้ตอุดมแต้พานิชอะเป็นรถกับข้าวคันเดียวกันเจ๋งปะล่ะ